หอศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของมหาวิทยาลัยมันเป็นสมบัติสาธารณะการจำกัดเสรีภาพของนักศึกษามันเท่ากับจำกัดเสรีภาพของภาคประชาชนในการแสดงออกผมเห็นไอ้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของการเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะโดยศิลปินที่เป็นศิลปินมืออาชีพจริงๆในแกลเลอรี่ในห้องแสดงงานเนี่ยตั้งแต่หลังการรัฐประหารครั้งนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีถึงขนาดว่าศิลปินบางคนเนี่ยต้องกลายสภาพเป็นผู้ลี้ภัยก็เยอะนะฮะติดคดีร้ายแรงก็เยอะในส่วนของสถาบันการศึกษาเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันนะฮะเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเสียงแห่งความทุกข์ของนักศึกษาที่ถูกกระทำจากอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารเนี่ยมีมากมายทั่วประเทศเช่นการเซ็นเซอร์หัวข้อในการทำงานที่ห้ามทำงานศิลปะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองนะฮะหรือรวมทั้งไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาในสถาบันศิลปะเท่านั้นนะฮะในวิชาการด้านอื่นๆก็เช่นกันนะหัวข้อวิจัยถูกเซ็นเซอร์ถูกห้ามปรามเวทีสัมมนาเวทีวิชาการถูกมอนิเตอร์ถูกจับจ้องนะอย่างใกล้ชิดนะเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิทางวิชาการสิทธิในการแสดงออกทุกวันนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นที่หอศิลป์เนี่ยมันเหมือนกับภูเขาไฟที่มันมีลาวาร้อนระอุอยู่ใต้พื้นดินตลอดเวลาเผอิญเหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนกับปล่องภูเขาไฟที่มันประทุออกแล้วผมเชื่อว่าลาวาใต้ดินอีกจำนวนมากในภูมิภาคอื่นๆก็กำลังจะประทุออกมาในสถาบันอุดมศึกษาในโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนประถมใช่ไหมฮะเยาวชนเหล่านั้นล้วนอยู่ภายใต้ของข้อจำกัดทางเสรีภาพโดยทั้งสิ้นผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องปรับทัศนคติของตัวเองอย่ามองเยาวชนลูกหลานเป็นศัตรูพวกเขาคืออนาคตเห็นไหมฮะสังคมผืนพิภพที่เราเหยียบย่ำอยู่นี้วันหนึ่งเห็นไหมฮะได้ยินภาพประชาชนนะฮะนะฮะวิจิตรศิลป์สู้ๆนะครับนะฮะก็พี่ป้านะลุงป้าก็มาให้กำลังใจอย่างเดืองแน่นนะฮะนะฮะวันหนึ่งเขาจะต้องออกแบบอนาคตพัฒนาการต่างๆและวันหนึ่งพวกเราก็จะลาโลกนี้ไปนะฮะปล่อยให้เป็นพันธกิจเป็นพันธะภาระและหน้าที่ให้กับพวกเขาและเชื่อใจเขาไม่มีใครคิดร้ายต่อบ้านเมืองนี้ผมไม่เชื่อว่าจะมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองนี้ผมก็อยากจะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจว่าอย่ามองลูกหลานเป็นศัตรูนะฮะอคติที่ท่านมีมันเป็นอคติของท่านเอง